ขนมครกมาเนาะน่าทานสุดๆเลยเนาะก็จะใช้มือเลยเนาะอร่อยเนาะหอมกะทิอร่อยชอบชอบทานใส่ใบตองด้วยเนาะได้ฟิวธรรมชาติธรรมชาติข้างนอกจะกรอบๆข้างในจะนุ่มๆ หอมๆเป็นอะไรที่ลงตัวเนาะกลมๆลงตัวเป็นขนมโบราณอีกหนึ่งอย่างที่อร่อยเนาะรสชาติอร่อยแล้วก็นิยมทานกันมาตั้งนานแล้วหาทานได้ง่ายเนาะใครที่ยังไม่เคยทานก็หาทานได้เนาะหอมหวานอร่อยต้องใช้มือประมาณนี้เนาะไม่ต้องดราม่าเนาะเราล้างสารแล้วล่ะอร่อยอร่อยเพลินเนาะจะไม่หวานเท่าไหร่ซึ่งเหมาะกับเราเพราะว่าเจ้านี้เขาจะทำประมาณนี้ประจำเนาะจิกจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทานหวานอร่อยมากๆนอกนุ่มในคำสุดท้ายแล้วทุกคนมาดูเป็นเก่งขนาดไหนอร่อยมากมากก็จะประมาณนี้เนาะพุงจะออกแล้วไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายจ้ะ